รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เชื่อว่าไทยนะคะได้ประโยชน์ทั้งการค้าแล้วก็การลงทุนหลังจากที่ทรัมป์นั้นหวนคืนประธานาธิบดีสหรัฐย้ำนะคะว่าต้องรักษาสมดุลเรื่องความสัมพันธ์ไม่เลือกข้างค่ะ นายพิชัยนริ t พันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกหลังเป็นประธานประชุมติดตามนโยบายและขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลเกี่ยวกับการรับมือการเปลี่ยนผู้นําสหรัฐหลังทรัมป์ชนะการเลือกตั้งโดยบอกว่าไทยและทั่วโลกย่อมมีผลกระทบแต่เชื่อว่าไทยนั้นก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้มากกว่าแต่ไทยต้องวางโพสิชันของตัวเองให้ดีที่ผ่านมาสินค้าของไทยถูกส่งออกไปสหรัฐมากขึ้นจากกำแพงภาษีจีนเมื่อทรัมป์กลับมาเรื่องกำแพงภาษีสินค้าจีนก็จะเข้มงวดมากขึ้นดัง นนั้นการส่งออกของไทยจึงมีแนวโน้มพิษทางที่ดี รวมทั้งการค้าการลงทุนก็มากขึ้นพร้อมเผยหลายประเทศมาเจราจาทั้งอยากมาลงทุนอยากเป็นคู่ค้ากับไทยซึ่งสัปดาห์หน้ากระวงพาณิชจะไปประชมุมเอเปกร่วมกับนายกที่ประเทศเปรูก็เชื่อว่าจะสามารถดึงการค้าการลงทุนได้มากขึ้นจากนั้น25-27ถึงพฤศจิกายนสหรัฐจะพานักลงทุนรายใหญ่มาไทยหลายรายเพื่อเจราจาการลงทุนจึงเป็นโอกาสของไทยที่จะมีทั้งการลงทุนและการส่งออกที่เพิ่มขึ้นที่สําคัญไทยต้องรักษาความสมดุลเรื่องความสัมพันธ์ให้ดีไม่เลือกข้างต้อง ลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยเฉพาะเรื่องอาหารและเทคโนโลยีค่ะ